าคมปัจจุบันเป็นเวลาถึง64ปีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการโดยไม่ทรงย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใดๆด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาเพื่ออาทรเปรียบพระราชทานที่หลั่งไหลมาลอยเลี้ยงสัตว์ชีวิตให้มีความเจริญผาสุกโดยทั่วหน้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงยึดมั่นในข้อสติปัญญาธรรมสม่ำเสมอทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศทรงศึกษาวิจัยทดลองและพระราชทานโครงการหลายพันโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนของสงฆ์นิกรและเพื่อความเจริญในบุญของประเทศชาติมาต่อเนื่องยาวนานนับเป็นบุญกุศลของพระองค์ข้าพระเจ้าที่ได้ถือกำเนิดมาเป็นคนไทยและดำรงชีพด้วยความร่มเย็นเป็นสุดภายใต้ร่มพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าจักสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมเจริญรอยตามทูตพระยุคลบาทและร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้ดำรงมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเรื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่5ธันวาคมศกนี้ข้าพระพุทธเจ้าในนามของสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอธิบายประธานชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทูลถวายสักการะโดยน้อมน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรม4ประการซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาพระราชทานไว้ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองศรีพระราชสมบัติครบ60ปีณพระที่นั่งนันทสมาคมเมื่อวันศุกร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549มาให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะคิดพูดทำด้วยความเมตตาจะคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันจะช่วยเหลือเพื่อคุณกันจะช่วยเหลือเพื่อคุณกันประสานงานแก่ประเทศชาติจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันโดยเท่าเทียมเสมอกันและจะทำความคิดเห็นของตนและจะทำความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะยึดถือคุณธรรมจะยึดถือคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตามตลอดไปประพฤติปฏิบัติตามตลอดไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.